بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับว่าในวันนี้นะครับเป็นโอกาสอีกครั้งที่ผมได้พบกับพี่น้องบางบัวทองสุราคลองเจ๊กนะชื่อแปลกนะครับคลองเจ๊กแต่แขกทั้งคลองเลยนะครับมุสลิมเหมือนกันเลยนะคลองลาวแต่มุสลิมทั้งนั้นเลยนะเราเลยบอกว่าด้วยอัสบาบนะครับพี่น้องงานดาวะเรามีโอกาสพบปะกับพี่น้องอีกครับแล้วหัวข้อวันนี้นะครับชีวิตที่มีบารอกัตนะครับชีวิตที่มีบารอกัตในยะถ้าพูดเข้าใจง่ายๆชีวิตที่มีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนนะพี่น้องทุกศาสนาอยากได้ชีวิตที่มีความสุขทุกคนเลยอยากได้ชีวิตที่อยู่อย่างไม่เดือดร้อนอยู่อย่างสุขสบายสบายใจไม่มีใครต้องการปัญหาแม้แต่คนเดียวไม่มีใครอยากได้ปัญหาแม้แต่ปัญหาเดียวแต่ปัญหาว่าวันนี้ชีวิตที่สุขเราจะหาอะไรเป็นบรรทัดฐานนี่คือปัญหาพี่น้องเมื่อใดที่เราตั้งมาตรฐานผิดเมื่อไรที่เราตั้งเขาเรียกว่าอาบริบทในการที่เราจะเดินตามผิดเราจะไม่พบบารอกัตและไม่พบความสุขอีกเลยตลอดชีวิตเราดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักมนุษย์เรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้คิดเองได้ทุกเรื่องเรื่องดุนยามนุษย์คิดได้แต่ถ้าเรื่องจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเขาสงบสุขปลอดภัยและได้รับความสำเร็จหนทางเดียวที่เขาต้องตามนั่นคือแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับหนทางเดียวพี่น้องว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมและนี่คือหนทางของข้าที่เที่ยงตรงดังนั้นวันนี้พี่น้องหนึ่งในเนียมัตที่เราขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺนั่นคือการที่อัลลอฮฺให้เราได้รู้จักกับอัลลอฮฺนั่นคือการที่เราได้รู้จักว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าทีนี้เรามาดูชีวิตพี่น้องที่รักมาตรฐานเราวันนี้ชีวิตจะสุขได้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินทองหรือจำนวนลูกหลานหรือว่าอำนาจที่อยู่ในมือนะหากวันนี้ชีวิตบารอกัตที่สุดคือเงินทองนะครับพี่น้องผู้ที่ได้รับความสุขและบารอกัตที่สุดในโลกคือกอรูนนั่นเองพี่น้องลองหาว่าวันนี้ใครรวยเหมือนกอรูนถ้าวันนี้ชีวิตบารอกัตความสุขคืออำนาจแสดงว่าคนที่บารอกัตและสุขที่สุดก็คือฟิรอูนและนัมรูดนั่นเองปัจจุบันใครมีอำนาจเหมือนฟิรอูนนะพี่น้องใครมีอำนาจเหมือนนัมรูดแต่ทั้งสองสุขแม่จะบอกว่าสองตัวนะครับก็สมกับมันนะคนทรยศอัลลอฮ์และประกาศเป็นศัตรูกับนบีนะครับพี่น้องที่กลับของสองตัวนี้ไปไหนพี่น้องที่รักแน่นอนนะครับสู่การอาซาบของอัลลอฮ์ทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนยากจนเป็นคนไม่มีทรัพย์ไม่ได้มีอะไรแบบชนิดที่มากมายเลยบิลาลไม่ใช่คนรวยแต่ด้วยกับอะไรพี่น้องนบีจึงได้ยินเสียงฝีเท้าบิลาลในสวรรค์ไม่ใช่บิลาลคนเดียวนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านอื่นอีกที่นบีได้ยินเสียงเขาอ่านกุรอานในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยซ้ำอามัดบินยาซีดคนจนจะตายอย่าพี่น้องแต่ทำไมวันนี้เราเอ่ยชื่อพวกเขาเราต้องจบด้วยคำว่ารอดิยัลลอฮุอันทำไมเขาจึงถูกยกย่องทำไมซอฮาบะห์
แม้ตายยังยิ้มได้นี่คือชีวิตที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาพี่น้องที่รักแล้วเขาดำเนินได้ยังไงนี่แหละครับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องตั้งใจฟังนะรวมทั้งผมด้วยขอให้ผมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดด้วยนะเราอินโทรจบแล้วนะครับทีนี้จะเริ่มขึ้นบทร้องนำแล้วนะเราอินโทรแล้วพี่น้องอินโทรคือการปลุกให้เตรียมตัวเข้าสู่เนื้อหานะดนตรียังมีอินโทรบายานเราก็ต้องมีอินโทรเหมือนกันนะเวลาไปสักพักเดี๋ยวเราโซโล่นะครับโซโล่จบแล้วเราจะสรุปด้วยริทึมหนักๆเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับเพลงเราจะได้เพราะนะเข้าใจนะชีวิตที่บารักัตพี่น้องอันดับแรกอุลามะตั้งเอาไว้เลยบอกว่าชีวิตจะสุขได้จะบารักัตได้หนึ่งเขาต้องมีอีมานและอามัลซอลิห์อันดับแรกพี่น้องลองดูนะครับคนที่หัวใจไม่มีอีมานมีตังค์เยอะเท่าไรก็ชุกอดและมีความสุขไม่ได้มีคนคนหนึ่งพี่น้องชีวิตเขามีทั้งหมดเลยเขามีโรลส์รอยซ์เขามีรถเขามีบ้านหลังใหญ่เขามีค่าบริวารเขามีทองเขามีเต็มหมดเลยอย่างเดียวที่เขาไม่มีคืออิสลามอย่างเดียวที่เขาไม่มีคือการเป็นมุสลิมจนวันหนึ่งอัลลอฮ์เปิดหัวใจฮิดายะห์ให้เขาวินาทีที่เขากล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาบอกว่าทำไมหัวใจผมจึงรู้สึกเหมือนกับผมไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเลยชั่วชีวิตทำไมผมรู้สึกมีความสุขทั้งที่ตะก่อนผมมีทุกอย่างแต่ผมไม่รู้สึกแบบนี้เลยนั่นคือสกีนะห์ความสงบและบารักัตของอีมานวันนี้ชีวิตครอบครัวเราจะมีความสุขได้อ่ะพี่น้องสามีอย่าปั่นเงินอย่างเดียวแม่อย่าปั่นเงินอย่างเดียวเพราะสุขบารักัตในชีวิตครอบครัวพี่น้องอีมานและอามัลซอลิห์อัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในกุรอานว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซะใครก็ตามที่ปฏิบัตินะครับอามัลซอลิห์ไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามนี่คืออันดับแรกพี่น้องที่รักอีมานครอบครัวถ้ามีอีมานไม่มีเงินก็มีความสุขยุคอดีตซะลาฟุศอลิห์ก่อนสามีจะลงบ้านออกไปหาเงินให้ครอบครัวเข้าบ้านภรรยาจะนาเสียเตือนสามีก่อนเลยว่าฉันกับลูกทนหิวได้บ้างแต่เราทั้งคู่ทนไฟร้อนจากนรกไม่ได้ในยะท่านออกไปหาริสกีถึงได้น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ฮาลาลความสุขจึงเกิดในครอบครัวพี่น้องผมเลยถามว่าวันนี้พี่น้องที่รักเราคุ้มไหมครับเราทำงานจนขึ้นเป็น49 40หลาย4จนเกือบเป็นซุปเปอร์4แล้วไม่ว่ากันพี่น้องทำงานริสกีต้องหาแต่บางอย่างเราทำโอจนเราทำโอทีจนโอเวอร์เขาดิเราทำโอทีจนลืมไปว่าลูกเรายังไม่มีคนถามว่าวันนี้ละหมาดหรือยังเราทำงานจนลืมไปว่าลูกเราวันนี้มันยังอ่านกุรอานไม่ได้เลยเราออกไปเช้ามืดกลับมาดึกทำอย่างนี้เป็นประจำพี่น้องอย่างต่ำ5วันถ้าเพิ่มโอทีเพิ่มอะไรไปอีกบางทีอยู่บ้านแทบไม่ได้อยู่เลยพ่อแม่ทุกคนรักลูกพี่น้องที่รัก
ใครเป็นพ่อเป็นแม่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเงินที่เขาทำงาน 90% เนียดไว้ให้ลูกลองวัดง่ายๆนะไอ้ลูกทุกคนนะพ่อทำงานเดือนได้ 4-50 หมื่นแม่มีเงินเดือน 3-4 หมื่นลองนับของซื้อเข้าบ้านจริงๆอะของส่วนตัวพ่อแม่มีกี่ชิ้นเองพี่น้องทำบ้านซื้อของให้ลูกเขาทดยอมเพื่อลูกรักลูกแต่ผมบอกว่ามารักลูกถูกแล้วแต่จุดหนึ่งที่ต้องการความบารักัตในชีวิตเราพี่น้องนั่นคืออิมานและอามัลซอลิห์เมื่อเรามีอิมานไม่มีคำว่าขาดทุนเลยในชีวิตมุสลิมพี่น้องสุขตลอดทั้งขึ้นทั้งลงสุขตลอดทั้งหิวทั้งอิ่มสุขตลอดทั้งยามมีและไม่มีจะไม่สุขยังไงอะพี่น้องในเมื่อนบีบอกอัจบัลลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับเรื่องราวของคนมุมินต่างนะครับกับคนไม่ใช่มุมินต้องแยกมุสลิมกับมุมินคนละเกรดกันนะมุสลิมกับมุซินคนละเกรดกันมุสลิมกับมุตตะกีนคนละเกรดกันอาเครอห์ก็มีตำแหน่งดุนยาตำแหน่งเราแย่งแต่อาเครอห์ทำไมพอใจเป็นแค่มุสลิมเราพอใจว่าเราเป็นมุสลิมแล้วก็พอแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วจากตำแหน่งนี้แล้วดุนยาทำไมเราอัปเกรดเรื่อยเลยโทรศัพท์ยังอัปรุ่นทำไมอีมานไม่เพิ่มเลยนบีบอกแปลกสำหรับมุมินอินนาอัมรอกุลาวลาคอยรุนกิจการงานของเขาทั้งหมดเป็นเรื่องดีสำหรับเขาหมดเลยหากเจอความทุกข์หากเจอความสุขเขาขอบคุณหากเจอความทุกข์เขาสาบัดเป็นบุญหมดที่อัลลอฮ์จะให้มุมินพอเป็นอย่างนี้พี่น้องมาตรฐานอีมานอีมานคือความเชื่ออีมานคือความศรัทธาเราเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาเกิดในครอบครัวนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการดึงเราให้กลับมาใกล้ชิดพระองค์คนหนึ่งถามพี่น้องบอกอาจารย์ทำไมชีวิตมีปัญหาจังก็เลยถามใหม่ว่าแล้วบางลองคิดใหม่สิก่อนบางมีปัญหากับหลังมีปัญหาตะฮัจญุดตอนไหนหนักกว่ากันก่อนมีปัญหาอย่าว่าแต่ตะฮัจญุดเลยพี่น้องดูอายังขี้เกียจเลยแต่เวลาอัลลอฮ์ให้ปัญหายังไม่ทันยาอัลลอฮ์เลยแค่ยกมือน้ำตาร่วงแล้วยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นนี่คืออีมานเมื่อมีอีมานบารักัตชีวิตจะเกิดทันทีพี่น้องคนมีอีมานเรื่องริสกีไม่ต้องห่วงเลยอัลลอฮ์บอกเองพี่น้องแล้วอันนะอัลลันกุรออามานูวัตตะกูหากแม้นชาวเมืองมันอีมานแล้วตักวาอัลลอฮ์อีมานเชื่อตักวาปฏิบัติตามเชื่อแล้วทำตามลัฟตะนาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบารอกัตให้จากชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องอย่าลืมนะชีวิตเป็นไปของเราอัสบาบหนึ่งอยู่สองหุรุฟกุรอานแค่นั้นเองกาฟกับนูนแค่อัลลอฮ์เอาสองตัวนี้รวมกันสิ่งที่พระองค์ต้องการเกิดทันทีคือกุนแล้วจะไปยากอะไรอ่ะพี่น้องพูดกุนคำเดียวจากอัลลอฮ์เงื่อนไขเดียวอีมานเชื่อมั่นศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้ขอเราเยอะเลยพี่น้องอยากมีความสุขในชีวิตปรับอีมานในชีวิตท่านอยากมีบารักัตในชีวิตปรับอามันในชีวิตท่านครอบครัวเราทำไมรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังรู้สึกมีไม่มีความสุขรู้สึกอยู่แล้วทุกข์
อย่าเพิ่งเช็คเงินในบัญชีจงเช็คว่าสามีไปสุราไหมภรรยาต่ออัดสามีไหมละหมาด5เวลาในบ้านมีไหมลูกวันนี้เป็นยังไงไม่ละหมาดพ่อเตือนไหมลูกมีทั้งหมดกิจการดุนยาแต่อย่างเดียวที่ลูกไม่มีคือคำสอนจากพ่อเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นแม่แต่ละบทบาทมีหน้าที่ต่างกันพี่น้องวันนี้ผมเลยบอกว่าอีมานก่อนเลยและอามานสอนเลยอัลลอฮ์สัญญาฮายาตันตอยยิบะชีวิตที่ดีงามทันทีวันนี้บางครั้งนะครับพี่น้องคนทำงานบริษัทเงินเดือนเป็นแสนนะฮะอิจฉาคนขายโรตีเชื่อไหมไม่ใช่บางนะเดี๋ยวไปว่าเราหรือเปล่าอาจารย์อันทำดูเลยแหละนะครับถ้าขายอยู่อันทำดูเลยแล้วบางนะอิจฉาคนขายโรตีทำไมอ่ะเขามองคนขายโรตีอ่ะนะออกมาหลังซูโบเข็นรถออกมาแล้วขายไปขายมาฟาดไปฟาดมา10โมงกลับบ้านแล้วนะไอ้คนนั่งรถเบนซ์ไปทำงานน่ะพี่น้องเห็นคนเข็นโรตีขายข้างๆอัลลอฮ์ชีวิตมันอัลฮัมดุลิลละห์สบายแล้ว10โมงไปเล่นกับเมียอยู่กับลูกแล้วแต่เสาร์อาทิตย์ของเราอะบางครั้งเที่ยงยังประชุมอยู่เลยกลับบ้านอีกทีนู่นไปน้องเลิกงาน5โมงติดตรงที่อทีมังกรฤทธิ์กว่าจะถึงบ้าน3ทุ่มอย่าโมตะเคสเรื่อยเลยนะรวมหลังเรื่อยโอกาสจะไปเจอลูกละหมาดยามัดหมดโอกาสอิจฉาไอ้คนขายโรตีมองคนนั่งรถเบนซ์ก็อิจฉาเอาเราดูเขาสบายในนั่งรถเบนซ์คือมนุษย์ไม่มีคำว่าพอหรอกผมเลยบอกว่านั่งเบนซ์ก็อย่าอิจฉาคนขายโรตีไอ้คนขายโรตีก็อย่าไปอิจฉาคนเบนซ์เพราะต่างคนมันอยากเป็นซึ่งกันและกันทั้งนั้นแหละนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นคนขายเบนซ์มันไปประท้วงกับอัลลอฮ์มันเกียมากอัลลอฮ์ไม่ให้ชีวิตฉันเหมือนเขานี่อัลลอฮ์มันมีโอกาสอามานมัสยิดฉันต้องทำเงินไอ้คนขายโรตีบอกอย่าอัลลอฮ์พระองค์ไม่ให้ฉันรวยเหมือนเขามันได้สกาดฉันไม่ได้อะไรเลยดูมันเถียงข้ออ้างมีหมดเลยพี่น้องมนุษย์ลิ้นเลยทำงานไม่ได้เลยอาคีรัตจบอัลลอฮ์ปิดรวดเดียวลิ้นนี่มันนิ่มแล้วมันดิ้นได้ตลอดปรากฏว่าอัลลอฮ์เลยตั้งมาตรฐานเอาไว้จะนั่งรถเบนซ์จะเข็นรถเข็นอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตอีมานและอามานซอลิฮดูพี่น้องความสวยงามของอิสลามไม่อย่างนั้นผู้จัดการลาออกมาขายโรตีหมดตายเลยนะเบงตายเลยคราวนี้ใครจะจ่ายซะกาตนะเราก็ไม่รอดได้วันละ300บ้าง400บ้างชีวิตสมถะบอกไอ้ไม่ใช่สมถะคนมีโอกาสรวยรวยซะพี่น้องจะได้ช่วยสังคมมีโอกาสรวยไม่รวยดันโดดมาเป็นคนจนไอ้นี่เขาได้เห็นแก่ตัวเข้าใจไหมครับเห็นแก่ตัวจะเป็นยังไงท่านต้องทำให้ได้ดีที่สุดอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนเลยนี่มาตรฐานอามานูอามิลุสซอลิฮัตชีวิตบารักัตแน่นอนซอฮาบะห์นบีบินุท่านจะรีนบินอับดุลลาห์บะเช้าหนึ่งตื่นมาสามีภรรยาไม่มีอะไรกินเลยในบ้านไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีคือไม่มีเลยนะครับของเราไม่มีเนี่ยเนื้อมีในช่องแข็งไม่มีของเราเนี่ยมันคือไม่รู้จะกินอะไรแต่ไม่มีซอฮาบะห์ไม่รู้จะหาอะไรมากินคนเราไม่มีกันนะครับของเราไม่มีอะไรกินแล้วเว้ยเนื้ออยู่ในช่องฟิตปลาอยู่ในช่องฟิตไก่อีกไม่น้องไม่มีอะไรกินคือไม่รู้จะกินอะไรตื่นขึ้นมาพี่น้องภรรยาบอกพี่ท่านไปขอจากท่านรอซูลเถอะสามีเดินไปพี่น้องจะไปหานบีขอความช่วยเหลือปัจจัยยังชีพยังไม่ทันเข้าสุราเลยได้ยินนบีบยานอยู่พอดีนบีบอกใครไม่ขอกับมนุษย์อัลลอฮ์จะให้เขาพูดดูพี่น้อง
จังหวะพอดีเป๊ะเลยสาบัตอนนี้ได้ยินอย่างนั้นไม่กล้าเข้าเลยครับไม่ใช่ไม่กล้าเพราะกลัวนบีนะแต่เพราะมั่นใจอีมานในคำพูดนบีกลับไปไม่ขอพี่น้องเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเจรินฉันคือคนหนึ่งในมาดีนะที่มีทรัพย์เยอะมากๆแต่นี่คือมาจากอีมานบารักัตความสุขจะมาทันทีพี่น้องบารักัตน้อยแต่ใช้พอเงินทองวันนี้ถ้ามีเยอะและรู้สึกใช้ไม่พอบารักัตหมดแล้วครับพี่น้องถ้าวันนี้ริสกีเราถึงมีเยอะแต่เรารู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์นี่อัลามัตของบารักัตไม่จำเป็นต้องมากแต่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนบารักัตบารักัตพี่น้องเงินได้ตอนนี้แต่ไม่รู้สึกร้อนรุ่มเดือดร้อนต้องหาต้องคิดมากต้องไปกู้ไม่พี่น้องมีตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีตอนนี้ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนบารักัตแล้วพี่น้องที่บารักัตไม่ใช่เพราะเยอะเพราะอีมานท่านได้อามานท่านถึงอัลลอฮ์ให้ท่านตีนี่คือข้อแรกพี่น้องที่รักชีวิตที่บารักัตชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่มีอีมานและอามานซอลเลห์อามานซอลเลห์นะครับส่วนอามานซอลเลห์อิสมุลญามีอะห์เขาเรียกว่าหลายอย่างที่เป็นอามานอิบาดะห์ได้บางคนไปเข้าใจว่าอามานซอลเลห์ละหมาดอย่างเดียวซิกเก็ตอย่างเดียวบอกเปล่ายกน้ำให้สามีเป็นอามานซอลเลห์ได้เลยยกน้ำให้ภรรยาเป็นอามานซอลเลห์นอนกับเมียยังได้บุญพี่น้องศาสนาไหนบ้างอ่ะนอนกับภรรยาได้บุญนบีซอฮาบะห์ได้ยังงั้นงงเลยพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์คนคนหนึ่งสนองชะวะห์ตัวเองได้บุญด้วยนบีถามว่าแล้วถ้าไปตั้งไว้ในที่ฮารอมบาปไหมบาปถ้าตั้งในของฮาลาลก็เป็นผลบุญอามานซอลเลห์เยอะมากวันนี้พี่น้องอามานซอลเลห์เริ่มง่ายๆจงเริ่มด้วยสิ่งใกล้ตัวท่านนั่นคือละหมาดภรรยานะครับเวลาเข้าเวลาแล้วรีบละหมาดเลยไม่ต้องรอละครจบนะบางคนรอโฆษณาไม่ต้องรอนะครับถ้าอยากมีบารักัตสมมุติเราทำงานในออฟฟิศได้เวลาอาซานได้เวลาละหมาดปลีกตัวมาละหมาดพี่น้องแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อย่างนี้ได้ฮะดิษกุดาซีบอกยังไงพี่น้องคนที่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้อัมลาอุสซอดรอกัลกีนาอัลลอฮ์จะให้หัวใจเจ้ารวยอิบาดัตอามันซอลเลมีอัลลอฮ์ให้รวยแต่รวยอิสลามไม่ใช่เงินเยอะนบีบอกว่าอินนามัลกีนากีนันนัฟส์พออะไรคือขอบเขตคำว่ารวยอ่ะพี่น้อง10ล้านเหรอครับไอ้คนมี10ล้านอยากได้20อะไรคือขอบเขตคำว่ารวยพี่น้องลองยกมาพันล้านรวยเหรอคนมีพันล้านอยากได้2,000ล้านไม่มีขอบเขตอิสลามจึงมากั้นเลยใครรวยนั่นคือคนที่หัวใจรู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์รวยแล้ววันนั้นทำงานวันนี้ได้มา500บาทอัลฮัมไหมขอบคุณไหมอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นรวยแล้วคนรวยไม่ต้องง้อคนนะครับไปนอนคนรวยไม่สู้ฮกไอ้ใครอ่ะพี่น้องแต่ถ้าคนจนมันก้มหัวตลอดเพื่อต้องการของคนต้องการไปน้องขอตลอดแต่คนรวยเมื่อเรามีเราไม่ต้องง้อคนใช่ไหมคนขับเบนซ์ต้องง้อคนขับเวสป้าไหมครับคนขับเฟอร์รารี่2ประตูพี่น้องมันก็หมวยคนขับไอ้รถเวฟ125ซีซีไหมไม่เพราะเขามีเราวันนี้ขับรถเวฟก็ไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้คนขับเฟอร์รารี่เพราะเรารวยรวยยังไงความรู้สึกพอนั่นคือรวยและอัลลอฮ์ใช้ความรู้สึกพอได้ยังไงต้องแบ่งเวลาอิบาดัตพี่น้องนะสามีปัญญาชาวกรุงเทพหรือใต้ก็เหมือนกันเราทำงานแล้ว5วันพี่น้องเสาร์อาทิตย์ว่างพาลูกเมียฟังบายานศาสนาบ้างอย่าบอกว่าไม่ทันนะไม่ทันแล้วอาจารย์ไอ้คนไม่ทันแล้วก็มึงไม่ทันยันตายไม่ทันยันตายนะครับพี่น้อง
จะทันตอนอิหม่ามเตรียมบิดุลนั่นแหละทันเลยตอเซียขุดกุโบนั่นทันเลยไม่มีคำว่าไม่ทันมันมีแต่ไม่เอาแค่นั้นเองอะไรล่ะไม่ทันส้วมยังมีเวลาเข้าเลยชีวิตเมียไม่ทันเข้าส้วมผมท้าเลยนะครับบอกว่าคนไม่ทันละหมาดคนไม่ทันเรื่องอาคิเราะห์ไม่ใช่ไม่ทันบอกมึงไม่เอาท้าไหมอ่ะพี่น้องคนที่ไม่มาละหมาดนะที่ไม่ละหมาดเลยดีกว่าเราโทรบอกมันตีสามคืนนี้มีพี่น้องมาจากสุราษฎร์เขาจะไม่สแกนเขาให้ฉันติดต่อเองเขาดูแลสงสารเห็นว่าจะให้แสนหนึ่งตั้งตัวได้เลยในมันแต่เขาไม่เข้ามากรุงเทพรอที่ศรีราชาเขานัดเองตีสามคืนนี้คิดว่าไอ้มัดไปไหมครับคิดว่าทันไหมครับตีสามศรีราชาทันไหมครับไม่ทันเลยนี่ยุ่งตลอดทันไหมเพอเมียจะคลอดบอกหมอฉีดระงับก่อนได้ไหมทำไมอ่ะพี่น้องดุนยาแสนหนึ่งอ่ะพี่น้องนัดตีสามใช่ไหมเพื่อรถติดเพื่อปิดถนนนู่นมันออกตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยนอนในรถก็ยอมมีไหมอ่ะครับใครมานอนในรถหน้าสุเรารอโตเซียวไขประตูมันจินเอาไม่ต้องมาถึงขนาดนั้นหรอกพี่น้องให้มันมาละหมาดซุบโบให้ได้นี่บ้านอยู่หน้าสุเราเดินไม่ถึงแต่แสนหนึ่งศรีราชาไปแบบยิ้มยิ้มเลยเขาเรียกแบบเบิดๆสบายสบายเลยพี่น้องไปฉิวเลยเพราะอะไรอีมานเราไม่เกรงอามาแบบไอ้คนแบบนี้ต่อให้ได้แสนก็ไม่บารักัดดังนั้นวันนี้เรามีอีมานนะพี่น้องอามานโซละบารักัดทันทีชีวิตสองชีวิตที่บารักัดชีวิตที่มีความสุขวิธีที่สองอย่าไปคิดถึงวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมเรื่องของเรามีแค่วินาทีนี้พอคนคิดอนาคตเยอะๆเครียดทุกคนจริงไหมครับบางคนนอนเครียดเลยอลอวะยีเครียดทำไมเครียดเนี่ยทำแพะไม่รู้จะปล่อยไว้ไหนอาลวะยีซื้อยังคิดอยากจะเลี้ยงแพะแต่ไม่มีที่ซื้อหรือยังเครียดแล้วไม่มีเครียดล่วงหน้าด้วยนะบางคนคิดโปรเจกต์คิดไปแล้วอ๋อรอชีวิตเราข้างหน้ามันจะเป็นวัยรุ่นเครียดจนไม่กล้าแต่งงานอ่ะทำไมไม่กล้าแต่งคิดเยอะจานเกิดมีปัญหาขึ้นมาเกิดทะเลาะกันเกิดแม่ผัวลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยายเรากับพ่อตาคิดกันแล้วเวลาทะเลาะกันจะไปไหนมันคิดไปการข้างหน้าวันนี้ยังไม่ได้เริ่มอิสลามจึงห้ามในการเขาเรียกตูลุลอะมัลเพ้อฝันล่วงหน้าไปจนเกินขอบเขตอาจารย์คนนะพี่น้องเหมือนพาวเวอร์แบงค์อย่างเงี้ยนะเหมือนสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยพี่น้องนบีเคยขีดเส้นนะครับอาจารย์เหมือนสี่เหลี่ยมกรอบแบบเนี้ยแต่โปรเจกต์ที่จะทำของเราทะลุไปนี่เลยโปรเจกต์เราคิดสร้างบ้านเช่าสร้างคอนโดทำธุรกิจอาจารย์50ตายแล้วนบีจึงเตือนซอฮาบะห์ว่าอิซาอัมไซตะเมื่อใดที่เจ้าสู่เวลาเย็นนะไม่ต้องรอในยามเช้าไม่ต้องรอว่าเมื่อไรจะเช้าเมื่อใดเจ้าอยู่เวลาเช้าไม่ต้องรอว่าเมื่อไรจะเย็นคุณมินซิอาติกลิมารอดิกจงช่วยโอกาสเวลาเจ้าแข็งแรงก่อนที่วันจะเจ้าเจ็บจงช่วยโอกาสมินฮายาติในตอนเจ้ามีชีวิตก่อนที่เจ้าจะตายอิสลามไม่ส่งเสริมนะครับพี่น้องให้เรารอให้เราวาดฝันไว้ข้างหน้าจนไม่มีเขาเรียกความสุขในชีวิตมันจะไม่เกิดอะไรทันทีปูเสือตรงนี้ก็ได้บ้างนะแต่อย่าตั้งส้มตำกันนั่นเองเราปูได้มาห้ามดูเลยแม่ผมนั่งบรรยายที่เสือก็มันนะ
ถนนนี้เราจองแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บอกเทศบาลเขตนะว่าเดือนไหนที่เราบรรยายนี่นะบอกเลยว่าเราปิดถนน1วันอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นั่งตรงนั้นนะครับเราไปต่อเลยนะเอาละครับพี่น้องนี่คืออย่ากะนี่พี่ฮะอย่ามองเขาผมเป็นคนขี้หึงนะครับเวลาผมพูดต้องมองผมห้ามมองคนอื่นนะมามองผมนะมานะอย่ามองคนอื่นนะอินชาอัลลอฮ์มอคาริดมองผมนะมอคาริดนะอานามเลยแหละไม่ต้องมองใครเลยทุกคนไม่ใช่พระเอกผมพระเอกคนเดียวนะครับห้ามมองคนอื่นนะอันดูมะอานามเลยมะฮิญาบเทามองผมอย่างเดียวเลยต้องแบบนี้นะต้องแบบนี้นะครับจะซากัลลอฮ์ไปรอนอัลฮัมดุลิลละห์นะผู้ชายเรามองนิ่งเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยบอกว่าไม่ต้องคิดถึงครั้งหน้าอิสลามสอนทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุดยิ่งคิดครั้งหน้าเท่าไรเราจะยิ่งกังวลมากเท่านั้นเพราะอนาคตเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเมื่อมองไม่เห็นจะทำยังไงอะนั่นไงครับวิธีสุขอีกหนึ่งวิธีบารักัตอีกหนึ่งอย่างจงมอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮ์มุสลิมที่แท้จริงจึงไม่มีความเครียดคนที่เขาเครียดเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่มุสลิมรู้จักอัลลอฮ์เราจึงมีนิสัยการตะวักกันอะไรตะวักกันมอบหมายกิจการเราให้อัลลอฮ์ด้วยกับการที่เราพยายามนะครับบางคนก็มอบผิดที่ไม่ทำอะไรเลยมอบอย่างเดียวไอ้นี่ผิดทางแบบนั้นเราทำแล้วดีที่สุดแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้เห็นภาพง่ายๆความสามารถคนมีลิมิตแค่นี้เท่านั้นไปเนาะเขาเรียกว่าฮุกอมอาดะอะไรฮุกอมอาดะขยันทำงานถึงได้ตังค์เยอะใช่ไหมครับขยันจึงสำเร็จเราขยันยังไงขอบเขตความสามารถมนุษย์มีลิมิตแค่มือผมแค่นั้นเองพยายามสุดแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยครับมอบหมายต่ออัลลอฮ์เข้าใจไหมอันนี้เห็นภาพเลยบางคนลิมิตมันอยู่ตรงนี้มันอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มึงไม่ได้อยู่แล้วคนอยากได้เฟอร์รารี่อ่ะพี่น้องนอนอยู่บ้านถ้าอัลลอฮ์ให้ซื้อได้ยังไงก็ซื้อได้เออจริงแล้วมันพูดอุมซะอัลลอฮ์ให้ได้จะไม่ได้หรอจันถ้าเราไปบอกไม่ได้ปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์โดนอีกเราอีกหนึ่งคดีเออจริงแต่ถามว่าลิมิตแค่นี้ล่ะพยายามสุดเพดานได้ยังพยายามสุดได้ยังพยายามแล้วขายข้าวแกงเก็บเงินเก็บทองสุดแล้วของเราสุดแค่นี้ได้ 5,000 สุดของมันแล้วได้รายได้แค่นี้แต่มันยังอยากได้นี่แหละครับตะวักกันอัลลอฮ์เข้าใจนะครับอิสลามจึงไม่มีการเครียดวะมัยยะตะวักกัลอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์รับประกันเองและใครที่มอบหมายอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพระองค์จะพอเพียงสำหรับเขาเลยพี่น้องดูกุรอานใช้สำนวนนะความเขาเนี่ยล้ำลึกลึกซึ้งในคำพูดของอัลลอฮ์บางครั้งอัลลอฮ์ใช้ดอมิดสรรพนามเป็นเราบางครั้งใช้สรรพนามเป็นข้าบางครั้งใช้สรรพนามเหมือนบุรุษที่สามเพื่ออะไรพี่น้องอันนี้อัลลอฮ์สอนให้ทำอะไรอย่ามีความจำเชและความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นความลึกซึ้งพี่น้องพอบอกแบบนี้ใครมอบหมายอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์พอเพียงเลยคนเวลาตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ชีวิตเขาจะไม่มีความเครียดชีวิตเขาจะยิ้มได้ทุกสถานการณ์พี่น้องอาลามัตหนึ่งของคนตักวาอัลลอฮ์ริดอบิลกอดรพอใจในการกอดัดของอัลลอฮ์พี่น้องการกำหนดของอัลลอฮ์บางครั้งไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ
ิ่งที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังอย่าคิดว่ามันไม่ดีนะครับอาซาอันตะกรูชัยอวะวะคอยรุลละกุมเป็นไปได้เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นดีกับเจ้าอัลลอฮ์รู้แต่เจ้าไม่รู้อัลลอฮ์รู้อะไรดีกับเบาแต่เจ้าไม่รู้อะไรดีกับตัวเองพอได้ยินแบบนี้มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุขตลอดกันจะล้มก็สุขจะได้สำเร็จก็สุขชีวิตจะเป็นยังไงอัลฮัมดุลิลละห์เราเลยบอกว่าดูอาออกจากบ้านนะพี่น้องครับบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮ์นะมีคนหนึ่งพี่น้องกล่าวดูอานั่นนะออกบ้านรถชนขาหักเลยขาหักเมียมาถึงบังก็อ่านดูอาแล้วทำไมโดนอีกล่ะผู้หญิงนะเพราะคุณคือผู้หญิงนะครับผู้หญิงไงผู้หญิงนะพี่ทอดาผู้หญิงต่อให้เข้าใจศาสนานิกรอบแล้วบางคนปิดตาข่ายตาอีกผู้หญิงเข้าใจไหมผู้หญิงนะบางคนเข้าใจนะผู้หญิงเราเข้าใจกันผู้หญิงบางอ่านดูอ่านแล้วทำไมโดนผู้ชายฮะผู้ชายตอบสามีผู้ชายนะครับเป็นกระเป๋ารถเมย์เองที่มาตะวะเนี่ยนะกระเป๋ารถเมย์เองเป็นในตรวจรถเมย์สาวรีนั้นบอกชื่ออะไรภรรยาโต๊ะผมจำไม่ได้แกบอกวันนี้อัลลอฮ์ปกป้องถึงเราโดนขาหักแต่อัลลอฮ์ปกป้องยังไงอะบังอีมานเราไม่เสียบังไม่โวยวายบังไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ไงอัลลอฮ์ให้เราเจ็บขาแต่เป็นตัววัดอัลลอฮ์ปกป้องอีมานเราคุ้มกว่าขาที่เสียคุ้มกว่าขาที่เสียวันนี้เลยบอกว่ามอบหมายต่ออัลลอฮ์พอหมดเลยทุกอย่างไปเนาะนบีอิบราฮิมกล่าวได้ว่าฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวพอเพียงแล้วสำหรับเราคำนี้ทำให้ใจสงบจริงไหมมุสลิมที่เครียดคนที่มีปัญหาเยอะๆลองบอกคำนี้สิพี่น้องฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์พอแล้วที่จะดูแลปกป้องรักษาเราพี่น้องคนเอ่ยชื่อเราผมอยู่ในบ้านคนเรียกเรามันกำลังโดนเขาต่อยเขาเตะข้างหน้าบ้านบังช่วยผมด้วยและยิ่งเอ่ยชื่อด้วยบังซบช่วยผมด้วยบังซบจะอยู่เฉยเหรอครับถึงบังซบไม่กล้าออกมาสู้อย่างน้อยบังซบต้องแจ้งความนี่มาคลุกกับมาคลุกแล้วเสียงเราเวลาเรียกอัลลอฮ์อัสมีอัลลอฮ์ผู้ได้ยินไม่ต้องตะโกนดังอัลลอฮ์ก็ได้ยินอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ช่วยนะพี่น้องเราเรียกอัลลอฮ์หรือยังเรามอบต่ออัลลอฮ์หรือยังพี่น้องลองยกสักหนึ่งมัสอาลาในชีวิตเรื่องอะไรบ้างที่ท่านเรียกว่ายาอัลลอฮ์แล้วพระองค์ไม่ช่วยท่านลองย้อนในชีวิตเราสิครับพี่น้องอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่ให้ท่านช้าหรือเร็วแค่นั้นเองบางอย่างให้เร็วไม่ได้กับบางคนเสียคนพี่น้องบางอย่างขอปุ๊บให้เลยบางอย่างไม่ได้จนตายแต่ไปได้อาเครอดูอามี3แบบนี่แหละพี่น้อง1ได้เลย2ได้ช้า3อาเครอได้รับยังไงก็ไม่มันยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกเป็นลูกซอละห์ด้วยยาอัลลอฮ์ลูกติดยาอยู่วันนี้พี่น้องดูอาจนมะมาตายลูกยังเล่นยาอยู่เลยวันหนึ่งลูกมันโตขึ้นไปน้องได้มีงานมีการทำมันเลิกยาได้ดูอามะอัลลอฮ์รับนานแล้วแต่เพิ่งให้ณตอนนี้
ยาอัลลอฮ์ขอให้ได้รถขับยาอัลลอฮ์ขอตั้งนานขี่มอไซค์หลายปีทำไมยาพี่น้องอัลลอฮ์รู้ได้รถเสียคนในนี้จนเมื่อเวลาเหมาะสมอัลลอฮ์ให้และแปลกพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้คิดไม่ทันนะครับคิดไม่ทันเลยนะมาจนแบบว่าอัลลอฮ์ไม่นึกว่าจะได้เดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาเต็มเลยมีพี่น้องเรานะแกจะนิกะห์ขอใครใครก็ไม่เอามากอลิดอัลลอฮ์เจ็บช้ำหัวใจนะมากอลิดนะชายหนุ่มอยากจะนิกะห์ขอใครใครไม่เอาหมดเลยน้อยใจไหมครับน้อยใจเลยหัวอกผู้หญิงไม่มีใครรู้เท่ากับผู้ชายสามอะไรอกสามศอกอย่างเราเวลาไม่จริงใจมาเต็มเวลาจริงใจหายกิบเลยไอ้บางนี่ขอใครไม่มีใครเอาเลยอย่างเดียวขอมนุษย์ไม่ให้ขออัลลอฮ์เลยพี่น้องก็ไม่ได้เหมือนกันมาบอกเราจะพูดทำไมอาจารย์ฟังให้จบขอวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้ผมรู้จักพี่น้องกับไอ้บางนี่ผ่านมาประมาณ20กว่าปีมาชาอัลลอฮ์วันนี้ไม่ต้องไปขอใครนะเขาแทบยกใส่ power bank มาตั้งให้พอมาอย่างนั้นมันคิดถึงเนี่ยมัดชุกโกเลยวันนั้นเราวิ่งหาดิสกีอัลลอฮ์ไม่ให้วันแต่เราไม่ได้ท้อยังขอตลอดอัลลอฮ์จะให้เมื่อวันที่บังพร้อมมอบหมายสิครับและเราจะไม่เครียดชายคนหนึ่งไปน้องโทรมาหาผมนี่ผมบอกนะรู้และเหยียบเอาไว้นะไลฟ์สดก็เหยียบด้วยนะโทรมานะครับบอกว่าอาจารย์แล้วน้ำเสียงเครียดมากผมตอนนี้ผมกำลังจะยิงตัวตายครับพูดอย่างนั้นเลยนะผมกำลังจะยิงตัวตายครับอาจารย์ทำไมอะครับภรรยามีชู้และธุรกิจล้มหมดเลยอาจารย์ตอนนี้ผมกำลังจะยิงตัวตายผมก็เลยบอกว่าเราฟังเสียงออกนะอินชาอัลเลาะห์คือมันไม่แก่คนเนี้ยบอกบางถ้าบางคิดได้อย่างนี้นะบางคิดได้แค่นี้บางยิงเถอะครับบางยิงไปเลยบางตายเถอะครับถ้าบางคิดได้แค่นี้นะมันช็อกสงสัยคิดว่าพอโทรมาบางใจเย็นๆนะครับบางชีวิตเราผมไม่พูดอย่างนั้นนะบังยิงไปเลยบังคิดได้แค่นี้นะบังตายเหรออะไรนะครับอาจารย์บังตายนะครับถ้าบังคิดได้แค่นี้ไอเราก็ลุ้นนะเกิดได้ยินเปรี้ยงขึ้นมา ดังเลยนะผมนะครับมีส่วนทำให้เขาตายเลยนะมันก็ต้องลุ้นอย่าไปใช้นะใช้ได้กับบางคนนะครับอย่าไปใช้หมดทุกรายบางคนยุบปั๊บมันเอาเลยนะขอบคุณมากครับเปรี้ยงโอ้โหพี่น้องไม่บรรยายไปหลายปีครับนะอาจจะไม่โดนจับโดยตรงนะแต่มันติดใจตลอดเลยนะครับพี่น้องอะไรนะครับนั่นแหละพอมันอะไรนะครับผมรีบเสียบเลยกลัวมันยิงจริงนะบอกบังอัลลอฮ์ให้บังโตมาแค่นี้เกิดมาขนาดนี้ไอ้ปัญหาแค่นี้นะบังนะผู้หญิงมีชู้ไม่ต้องกลัวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คนดีกว่านี้อีกกับบังบังล้มทลาย20ล้านคนล้มยากกว่าบางอีกล่ะครับแล้วผมจะทำยังไงบางดูอาบางคนติดหนี้เป็นร้อยๆล้านเขาดูอาพยายามมอบหมายอัลลอฮ์ช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับอาจารย์บางเคสเตือนนิ่มมันไม่ได้นะเคยดูหนังไหมครับเวลานางเอกคลั่งเธอผู้ไม่รู้ต้องตบทีหนึ่งสติมาเลยหนังใช่ไหมหนังตอนสมัยก่อนนู่นเราดูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ดูแล้วใช่ไหมมะ ใช่ไหมบอกพอตบปุ๊บเขาเรียกสติแต่ห้ามใช้คนอื่นห้ามเอาไปใช้นะครับนะสายดาร์กอย่างเดียวนะครับอย่าใช้นะมันบ้ายอจริงๆใครบอกไอ้ท่านพูดอาจารย์บับลีบอกเรียบร้อยสอบปากคำนะครับเลยบอกเอาว่าพอคนมารู้จักอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจเราจะอบอุ่นและมีความสุขผมเตือนตัวผมเองด้วยชีวิตเครียดมีหมดทุกคนพี่น้องใครไม่เครียดมีไหมคนไม่เครียด
มีไหมครับมีไหมใครไม่เครียดมีที่เดินแก้ผ้าริมทางนั่นไม่เครียดแล้วนั่นหมดความเครียดแล้วพี่น้องนะที่คุ้ยขยะกินได้อันนั้นไม่เครียดถ้าเรายังอายเรายังต้องกินข้าวเครียดมีตลอดวิธีแก้มอบหมายต่ออัลลอฮ์บารักัตแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับสอต่อมาชีวิตจะบารักัตและมีความสุขได้ท่านจงเป็นคนที่ตอบโต้ความเลวด้วยความดีจริงนะครับคนด่าเราเราด่ามันกลับมันก็เครียดเราก็เครียดซุนนะแบบอย่างนบีอย่างหนึ่งนบีนุนบีจะยิ่งนบีนี่นิสัยเหมือนแป้งโรตียิ่งนวดยิ่งนิ่มคนยิ่งกระด้างท่านยิ่งอ่อนคนยิ่งรุนแรงท่านยิ่งนุ่มนวลยากนะครับยากนะพี่น้องนิสัยนบีถูกบันทึกไว้ในหะดีษว่ายะฟูวะยัสฟะท่านจะชอบให้อภัยและจับมือคนให้อภัยและจับมือสองนิสัยนี้มาจากกุรอานนะครับวะลิยะฟูวะลิยัสฟะฮูอัลลอฮ์บอกและจงให้อภัยและจงสัมผัสมืออัลลอฮ์ตุฮิบบุนอัยยัฆฟิรุลลอฮุละกุมเจ้าไม่ชอบเหรออัลลอฮ์จะยกโทษให้เจ้าบ้างอุลามาอิสติมบาจากฮะดิษจากอายะกุรอานนี้บอกว่าอัลอามาอัลจาซาบิจินซิลอามัลทำยังไงได้อย่างนั้นคนที่ชอบยกโทษให้คนอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้เขาคนที่เมตตาคนอัลลอฮ์จะเมตตาเขาคนแข็งกระด้างกับคนเขาจะได้รับแข็งกระด้างกับคนอ่อนโยนต่อคนเขาจะได้รับความอ่อนโยนทันทีพี่น้องชีวิตจะสุขอย่าด่าคนที่ด่าเราเสียนะครับพี่น้องเสียหายเลยเสียหายเลยพี่น้องชีวิตนี้นะคนบ้าด่าเราเราด่ามันกลับสรุปเรากับมันบ้าพอกันคนหยาบคายกับเราเราหยาบคายกับแสดงว่าเรากับมันเท่ากันแต่คนแรงมาเราเบากลับแสดงว่าเราคือผู้ใหญ่ที่ไม่ถือสาเด็กจริงไหมอะพี่น้องไอเด็กรุ่นเนี่ยด่าผมลองไปต่อยด้วยผมชนะแมนไหมอะแมนไหมอะครับพี่น้องไอเด็กไอบางอายุเท่าไหร่สิบกว่าขวบมึงผมต่อยกับมันคว่ำเลยหมัดเดียวผมควรจะภูมิใจหรือควรจะสมเพชตัวเองนี่ปัญหาเราวันนี้เราไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความดีแต่เราตอบชั่วด้วยชั่วเขาด่าเราด่าเขากันแน่เรากันแน่เขาแซวเราแซวเขาประชดเราประชันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นฟอตโนไงไม่ใช่ฟอตอนี้นะฟิตนะฟิตนะเกิดอะไรขึ้นมาคนสร้างฟิตนะสุขไหมคนตอบโต้กันสุขไหมไม่สุขใครสุขกับพี่น้องคนที่ไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยสุขกว่าเพื่อนเพื่อนผมโทรศัพท์หายโดนขโมยนะฮัมดุลิลละห์นะครับเราเสียดายแทนมันโทรศัพท์นะมันบอกเออพอโทรศัพท์หายชีวิตไม่อยู่กับเฟซรู้สึกโล่งขึ้นเยอะจริงไหมครับลองพักเฟซสักอาทิตย์นะจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราขึ้นเยอะลองถามตัวเองสิพี่น้องเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มี Facebook เวลานั่งรถกับสามีทำอะไรกันนะป้อนมะม่วงไงป้อนบางม่วงไหมอ่ะบางนะกว่าจะมาถึงพี่น้องพี่สาวดาบางซุปอายุทยามาบางวัวทองได้แล้วชั่วโมงกว่าหมดไปลูกหนึ่งป้อนไปป้อนมาน้ำไม่บังเดี๋ยวนี้แหละครับอยู่กับเฟซสามีหาวไป4วอดไอ้นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้อีกทีตอนหลับในลงคูแล้วบังกูบอกมึงแล้วบังกูบอกผู้หญิงไงบังก็เรียกผู้หญิงนะบอกแล้วไม่ง่วงก็อย่าขับฝืนดาบปัดดีไอ้สามีไม่ตอบกลับมานะกูหาวตั้งแต่หาวแรกตรงบางพระอินทร์แล้วมันยังไม่ได้ถามเลยบางจอดพักก่อนไหมเอากาแฟไหมเพราะเราวุ่นกับคนนู่นพี่น้องเชียงใหม่ขาดอาหารเราดูสงสารอยู่ไอ้บางนี่จะลงคูอยู่แล้วลองสิพี่น้องเอาละมันเลิกได้ไม่หมดหรอกครับผมพูดไปแล้วเรื่อง Facebook เมื่อวานแต่บอกว่าเวลาอยู่กับสามีภรรยานะ
ปิดเฟซเพื่อเธอซะหน่อยอินชาอัลลอฮ์นะครับและเราจะรู้ว่าชีวิตสุขจริงๆนบีจึงมีความสุขไม่แปลกทำไมนบีเดินหายะฮูดีได้ทำไมยะฮูดีด่านบีแต่นบีเดินหาเขาได้ทำไมมุชริกีนบางครั้งเอาหินเขวี้ยงนบีแต่นบียังไปหาเขาได้อย่างเดียวพี่น้องนบีจะไม่โต้ความชั่วด้วยกับความชั่วแต่นบีจะโต้ความชั่วด้วยกับคำด้วยกับความดีครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินกับท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับกับอุมัรบินคอตอบพักเดียวพี่น้องมียะฮูดคนหนึ่งมาเลยบอยถ้าพูดง่ายๆนะพวกลูกอบูตอลิบอับดุลมุตอลิบพวกขี้เหนียวนี่ด่านบีพี่น้องว่าเป็นพวกเหนียวนี่ใช้คำหยาบๆเลยนะพี่น้องโอมัดอยู่ด้วยตะโคกใส่ให้ขออนุญาตเอาสฉันฟันคอมันเองแล้วเสียงโอมัดไม่ได้เหมือนเรานะนบีบอกโอมัดถ้าท่านจะพูดนะท่านควรจะบอกให้ฉันใช้นี่ครับไม่ใช่ครูจะทำร้ายคนคนนี้แบบนี้โอมัดพาคนนี้ไปที่ตรงนู้นไปเอานี่ใช้เขาซะแล้วจ่ายเพิ่มไปด้วยค่าปรับที่ท่านทำให้เขาตกใจอัลลอฮฺอักบัรอุมัรพาเดินไปกับยาวดีเดินไปสองคนพี่น้องยาวดีบอกอุมัรบอกอุมัรท่านรู้จักฉันไหมอุมัรบอกไม่รู้จักไม่รู้จักแกก็บอกฉันเป็นหนึ่งในอัลอุลามะของยาวดีฉันเป็นหนึ่งในระดับนักวิชาการอาเลมอุลามะของยาฮูดบานูอิสราเอลรู้ไหมทำไมฉันด่ามุฮัมมัดรุนแรงเหมือนเมื่อกี้เพราะฉันต้องการทดสอบว่าคนนี้คือนบีจริงหรือไม่ในคัมภีร์ก่อนๆเตารอดในเตารอดอินจีลอาลุนกิตาบอัลลอฮ์บอกลักษณะนบีหมดแล้วอัลลดีนอาตัยนาฮุมุลกิตาบและบรรดาผู้ที่เราได้คัมภีร์แก่เขายะอริฟูนะฮูกะมายะอริฟูนะอบนาฮุมรู้จักมุฮัมมัดเหมือนกับเขารู้จักลูกเขาเองเลยอัลลอฮ์พวกนี้รู้จักดีมากและเขาบอกว่าที่แรงไปเพราะนิสัยอัมบียะนิสัยรอซูลถ้าตัวจริงคนยิ่งแรงท่านยิ่งนิ่มคนยิ่งก้าวร้าวท่านยิ่งอ่อนโยนอุมัรท่านจงเป็นพยานด้วยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามด้วยอัคลากของท่านนบีนิสัยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งแรงท่านยิ่งอ่อนแล้วนิสัยอุมมะห์วันนี้ทำไมคนยิ่งแรงเรายิ่งหยาบกลับอ่ะพี่น้องแล้วเราอุมมะห์ใครครับอุมมะห์อบูญะฮัลหรือเปล่าหรือเป็นอุมมะห์อบูละฮับพี่น้องถ้าเอาแค่เรื่องความรู้ไม่พอนะครับพี่น้องยะฮูดรู้ดีกว่าเราอาเลมกว่าเรากอมูสอาหรับหนาอย่างนี้พี่น้องคนแปลยิวพี่น้องเขาสามารถทำตำราอิสลามได้ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่ามุสลิมทำตำราเราเองความรู้ท่านไม่ต้องสู้เขาเขาอ่านทั้งอาหรับอาหรับอังกฤษอ่านได้หมดเลยแล้วแต่ฉานนะฮูด้วยของเราพอเอารอบได้พอกระทนกระเทนอ่านได้เขาลึกซึ้งกว่าเราแต่รอดไหมรู้อย่างเดียวไม่รอดต้องปฏิบัติด้วยวันนี้เรารู้แล้วแต่ขาดคือการอามันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนบีสอนวางสเต็ปไว้ความสุขคือแบบนี้นบีไม่ใช่รวยทีคนบอกท่านนบีจะขอกินแพะทุกวันเนี่ยพี่น้องว่าสาบหายได้ไหมครับแค่นบีเอ่ยปากเองอับดุลรอมานบินอัลพร้อมหายทุกวันเลยอุสมานบินอัฟฟานเศรษฐีมาดีนะซอฮาบะห์อีกหลายท่านที่มีทรัพย์แต่นบีไม่เลือกนบีอยู่แบบท่านรอซูลนอนเสือเป็นรอยอย่างเงี้ยพี่น้องนบียิ้มนบีมีความสุขกับแบบนี้นบีถูกเสนอให้เอาไม่มุฮัมมัดอัลลอฮ์จะให้เจ้าทองคำเท่ากับภูเขาโอ้ยนบีบอกฉันขอหิววันหนึ่งและอิ่มวันหนึ่ง
วันนี้ฉันหิวฉันจะได้ดูอาร้องไห้ขอกับอัลลอฮ์พรุ่งนี้ฉันอิ่มฉันจะได้ชุกโกตอัลฮัมดุลิลลาห์เราอิ่มทุกวันเราไม่ชุกโกตเราอาจจะชุกโกตแต่โอกาสร้องไห้เพราะหิวเราแทบไม่ประสบเลยพี่น้องถามจริงๆเราเคยท้องร้องไหมอย่าว่าแต่ท่านผมยังไม่เคยเลยท้องร้องปุ๊บเราคิดแล้วเดี๋ยวจะจอดด้านไหนนบีท้องร้อง2เดือนพี่น้องอินพาลัมอัจวากับน้ำเปล่า2เดือนเต็มๆนบีกลับมาบ้านไอ้ชาบอกไม่มีอะไรกินเลยยารอซูลุลลอฮ์วันนี้เอาไม่เป็นไรวันนี้ถือศีลอดนบีไม่มีอะไรจะกินพี่น้องอ่านในหะดีษเจอนบีชอบสะโพกแพะนะซอฮาบะห์อธิบายว่าสะโพกแพะที่นบีชอบเพราะเนื้อช่วงเนี้ยมันสุกเร็วเวลาได้ก็จะไปย่างแต่ชีวิตนบีได้กินไม่กี่ครั้งพี่น้องนบีไม่มีอาลีซุฟาอยู่ในมัสยิดเวลาไม่มีกินเพราะคนเหล่านี้คืออาศัยกินจากอาหารบ้านรอซูลอบูฮุไรเราะห์บอกบางครั้งเราไม่มีอะไรกินพี่น้องไปมัสยิดนบีนะเวลาอยู่เราโตโซนข้างหลังตรงนั้นมันมีแท่นเนินอยู่นิดๆอาลีซุฟาอยู่ตรงนั้นนะครับติดกับฮุจรอตนบีเลยพวกซุฟาจะดูเข้าไปในบ้านนบีอย่างนี้นะดูเข้าไปพี่น้องแล้วหมอบอยู่กับสมาชิกเพราะหิวไม่มีอะไรกินแล้วอาลีซุฟาไม่มีอะไรกินเลยพี่น้องแต่เขาสุขแค่ได้อยู่ในมัสยิดนบีรอว่าเมื่อไรนบีออกและนบีก็จะออกมาเอาอินพาลัมให้บางวันนบีไม่ออกมาพี่น้องอาลีซุฟาก็จะรู้ว่าตอนนี้รอซูลอยู่ในบ้านก็กำลังหิวเหมือนกันถ้าท่านมีท่านเอาออกมาแล้วนบีอยู่ในบ้านซอบัตและความหิวนบีจะเยอะกว่าคนธรรมดา2เท่าพี่น้องบททดสอบนบีได้รับยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดา2เท่าของเราองศาเซลเซียสการวัดปรอด40ท่านนบีไข้คูณ2พี่น้อง80องศา40เราช็อกแล้วนะครับเราซูล80พี่น้องถ้าคิดเป็นตัวเลขไอ้เห็นง่ายๆ2เท่านบีจะโดนอดอยากมากชีวิตเราซูลโอมัดว่าเกรงเห็นนบียังร้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นรอซูลแต่วันนี้ท่านนอนในบ้านเอื้อมมือถึงหลังคาท่านนอนบนบ้านลุกขึ้นมาเสือกเป็นรอยที่สี่ข้างเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านมีข้าวบาเล่ใช้อยู่กับมือเดียวเองที่มุมห้องในบ้านท่านไม่มีอะไรเลยในขณะวันนี้กอยซาร์กิสรอพวกปาเซียรอมันมันกูฟอดต่ออัลลอฮ์เขานอนในสวนดอกไม้เขานอนในวังเขานอนในแม่น้ำหลายสายหลายปานเขาอยู่ชีวิตสบายมากนบีเห็นอย่างนั้นไปน้องเตือนสติอุมัรทันทีอัมมาตัรฎอมุฮัมมัดเจ้าไม่พอใจเหรอไอ้ยกูนาละฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์ใช้เขาดุนยาเท่านั้นแต่สำหรับเราคืออาคิเราะห์สุขไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังใหญ่พี่น้องสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นล้านสุขที่สุดวันนี้คนในครอบครัวเราได้ละหมาด5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าลูกจะอดไม่ต้องกลัวว่าริสกีเขาจะขาดทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดหมดแล้วพี่น้องที่รักทั้งหมดอัลลอฮ์ดูแลให้แล้วอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์วันที่ท่านจะเสียชีวิตเป็นคอลิฟะห์นะครับพี่น้องในราชอุมัยยะห์ท่านถือได้รับถึงจะไม่ใช่อิจมาแต่ส่วนใหญ่ให้ว่าเป็นหนึ่งในคุลาฟะห์อัรอชิดีนตันติฮะรถประจำตำแหน่งไม่เอาวังคอลิฟะห์ไม่เอาอยู่สมถะเอาดินทำบ้านเหมือนอาหรับบ้านนอกทั่วไปแค่นั้นเองวันแกจะตายพี่น้องที่รักคนบอกอุมัรท่านไม่ทิ้งอะไรเลยนะให้ลูกนะอุมัรบอกว่าถ้าลูกฉันเป็นคนดีอัลลอฮ์จะดูแลเขาเองแต่ถ้าฉันลูกฉันชั่วฉันทิ้งสมบัติไว้ให้มันเยอะเหมือนฉันช่วยเหลือมันในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ต่อไปเรียกลูกเข้ามาพี่น้องถามว่าลูกถ้าวันนี้พ่อตายแล้วไปสวรรค์แต่ลูกจะต้องอยู่ต่อไปในฐานะคนจนกับวันนี้ลูกจะอยู่ในฐานะคนรวยแต่พ่อจะไปนรกลูกจะเลือกอะไรลูก
ลูกทั้งหมดของอุมัรตอบทันทีว่าเราพร้อมจะลำบากให้ท่านได้สวรรค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเขาจนเขาสุขได้วันนี้เงินทองห้องแอร์เป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แล้วขอบคุณอัลลอฮ์ซะพี่น้องและขอให้เราสบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โอนไปอาคิเราะห์ด้วยเงินเรานะครับโอนนะต้องโอนนะครับไม่โอนใช้ไม่ได้นะครับโอนได้ไหมถามจริงได้ไหมครับนั่นโอนยังไงเงินไทยลูกเราเรียนอเมริกาเราโอนไปโอนได้นะจากสกุลบาทโอนไปปั๊บเปลี่ยนเป็นสกุลดอลลาร์ทันทีนะอาเครอบสกุลบาทของเราโอนไปแอนนูนเป็นสกุลจากบาทเป็นฮัสนะโอนยังไงก็ต้องฝากธนาคารต้องฝากอะไรที่ธนาคารทั้งหมดที่เป็นคอยรอดนั่นคือการโอนไปสู่อาเครอบเรียบร้อยนี่คือการโอนไปแล้วเขาตั้งปีบริจาคช่วยเหลือมัสยิดโรงเรียนสุเราเอาโอนเลยคนฉลาดจะขยันโอนเพราะโอนไปเก็บเพื่อใช้ในยามเกษียณจากดุนยาไปเนาะนะเกษียณดุนยาเพื่อไปอยู่อาคิเราะห์เกษียณนะพี่น้องแล้วอาคิเราะห์แปลกเออรี่ไม่ได้นะพวกเรานะขอเออรี่ไม่ได้นะครับต้องไปตามเกณฑ์เบื่อแล้วเว้ยดุนยาไปก่อนดีกว่าได้เหมือนกันคือฆ่าตัวตายนะเขาเรียกเออรี่นะครับแบบเออรี่อาคิเราะห์แต่ไปแบบเนี้ยไม่ได้ทั้งบำเหน็จไม่ได้ทั้งบำนาญมีแต่อาซาบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องรีบยังไงก็ได้ไปแต่ปัญหาวันนี้ถ้ายังไปไม่ได้นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องใครยังไม่ตอบัตจะได้เริ่มใครยังไม่ละหมาดจะได้ละหมาดใครยังไม่เคยคุมฮิญาบจะได้เริ่มคุมฮิญาบไม่มีสายนะพี่น้องชีวิตสุขไม่มีคำว่าสายแค่เราเริ่มวันนี้เราสุขวันนี้เลยนี่คืออาคิเราะห์แปลกนะดุนยาทำวันนี้กว่าจะได้กินสิ้นเดือนหรือเมื่องานเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราทำงานวันที่หนึ่งนู่นเงินเดือนออกวันที่30เพิ่มเลทอีกแต่อาคิเราะห์ละหมาดวันนี้ปั๊บสลามปั๊บสุขเลยจริงไหมสุขเลยพี่น้องอาคิเราะห์ทำปุ๊บเห็นปั๊บเลยแต่มันไม่เห็นเป็นจำนวนเงินมันเห็นยิ่งกว่าเงินเวลาพี่น้องเครียดละหมาด2รอกัตให้สลามเสร็จรู้สึกเย็นไหมรู้สึกสงบไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์อาคิเราะห์ทำปุ๊บได้ปั๊บ1ฮูรุฟกุรอานอ่าน1ได้10อ่านวันนี้ปั๊บได้เลยทันที10พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ให้แบบไม่ต้องรอเหงื่อแห้งนี่คือการให้ของอัลลอฮ์สุขแล้วนะพี่น้องที่มีตังค์อ่ะนะติดแอร์ในห้องนอนได้มีตังค์อีกติดมันห้องละหมาดเลยพี่น้องห้องสักห้องทำเป็นโซนเปิดแอร์ไปเลยพี่น้องไม่ต้องเสียดายตังค์ช่างมันเปิดไปเลยพอแอร์เย็นคราวนี้เรียกเมียมาลูกมานั่งมูซากะเราะห์เรื่องศาสนาใบใจคุยในแอร์มันอารมณ์ดีกว่าคุยแบบนี้นะไอ้แบบนี้ไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่อาจารย์มันจะติดแอร์แล้วไม่ของเราต้องแบบนี้หมายถึงครอบครัวอัลลอฮ์ให้แอร์แล้วอยู่แอร์เลยอัลลอฮ์ให้มีเบนซ์อย่าเก็บไว้ที่บ้านขับไปเลยไปฟังบายานบ้างบอกมุสลิมมีตังค์ซื้อเบนซ์นะซื้อเบนซ์พี่น้องอย่าทำกระจอกผมเป็นความสะใจส่วนตัวนะถ้ามุสลิมเรานะอัลลอฮ์ใส่หมวกกาเปียเสื้อโต๊ะลงมาจากรถ10ล้านคือระดับนักการเมืองเขาใช้บอกให้เขารู้ฮะสำหรับมุสลิมเรากระจอกเองแค่นี้มีคนหนึ่งนะผมจะบอกให้นะครับพี่น้องเกิดที่อาหรับนะเพื่อนจะมาอาเดียวกันเนี่ยเคยทำฮาลากอนนั่งคุยด้วยกันอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์จะมาเจอกันนี่คือความสำคัญของจะมาเจอตลอดเนี่ยกินชานั่งพูดคุยมุซากะเราะห์วันหนึ่งคนหนึ่งหายไปอีกคนนึงก็สงสัยว่าเอ๊เพื่อนเราไปไหนเนี่ยหายหน้าไปนานแล้วนะฮัจญีนี่หายไปนานแล้วไปไหนเนี่ยเพื่อนในญะมาอะห์บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยตอนนี้เขาไม่มองอย่างเราแล้วตอนนี้ขับโรลส์รอยซ์แล้วอาหรับโรลส์รอยซ์เป็นเรื่องปกตินะปกติเพราะเขาใช้กันแต่ราคาก็ไม่ปกติมันเด้อตอนนี้เขาขับโรลส์รอยซ์เขารวยแล้วเขาไม่มาคบกับเราแล้วเขาไม่มานั่งแล้วฮาลาก็เลยจะมัด
นะบางคอลิสเนี่ยบางผมเนี่ยบางไม่มานั่งแบบนี้แล้วนู่นเขาอยู่ระดับนู่นแล้วสังคมเพื่อนที่อยู่จะมาเดียวกันนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ซื้อโรลส์รอยซ์เลยอารับบทมันบ้าจริงนะพอซื้อโรลส์รอยซ์ปั๊บมันขับออกมาที่ถนนนะพี่น้องทำเป็นแท็กซี่เลยเรียกคนขึ้นเพื่อให้เพื่อนมันรู้ว่าที่มึงลุ่มหลงจริงๆมันเป็นของเล่นแค่นั้นเองไม่มีค่าใดๆที่กับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในจะมาชนโรลส์รอยซ์พี่น้องบริษัทต้องโทรมายินดีคืนเงินให้แต่อย่าเอาโรลส์รอยซ์เราไปทำแบบนั้นพี่น้องอย่าลืมนะโรลส์รอยซ์คนระดับรวยแค่ไหนใช่ไอ้นี่มีตังค์อารับมันปกติเขามันอยู่แล้วนะซื้อมาตั้งป้ายแท็กซี่รับคนขึ้นหมดเลยพอล็อกโรลส์รอยซ์บอกยินดีให้ตังค์ได้นะจะเอารถไปก็ได้คืนตังค์ให้ด้วยอย่าไปทำแบบนั้นเสียหมดเลยแต่มันกำลังจะเสียเพื่อนว่าดูเอาไว้ดุนยาที่ทำให้ท่านลืมจะมาสำหรับเราจะมาสำคัญกว่าดุนยามุสลิมสุขแล้วมีตังแล้วนี่คือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้จงใช้มันและจงขอบคุณมันจงกินมันและอย่าสุรุ่ยสุร่ายจงใช้บนพื้นฐานความชุกรท่านได้สุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์กินก็กินบริจาค ก็ให้เหมือนอับดุลรอมานบินเอาซะอีดุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์สุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องตั้งมาตรฐานแบบนี้ได้ความสุขไม่ยากเริ่มหาความสุขวันนี้กลับไปบ้านคืนนี้ละหมาดนะครับสามีภรรยาลูกละหมาดอินชาอัลลอฮ์ลูกละหมาดนะครับเปิดแอร์ไปเลยพี่น้องในบ้านไม่ต้องไปเสียดายนะครับแอร์ถ้าเราไม่เปิดมดก็ทำรังแค่นั้นเองเปิดไปเลยพี่น้องรถมีไม่ต้องไปเสียดายขับไปสู่เราขับไปไหนก็ได้รับใช้งานศาสนาไปเลยพี่น้องให้เขาเห็นว่าอัลลอฮ์มุสลิมมันทำกับเบนซ์สปอร์ต2ประตูพาโตโยต้าที่ไหนไม่รู้นั่งขึ้นมาฟังบรรยายเจอข้างทางเรียกขึ้นเฉยเลยคนเขากวาดเขาล้างเอ็มโพเรียมด้วยซ้ำของเราเอาโตโยต้าที่ไหนไม่รู้ขึ้นมาบนรถพาไปฟังบรรยายให้เขาเห็นว่าดุนยาสำหรับเราละอิบูวะละมันแค่ของเล่นแค่นั้นเองอัลฮัมดุลิลละห์ก็สุขพี่น้องที่รักและสุดท้ายอย่าดูคนที่เหนือเรานบีสอนนะครับอุนซูรูอิลามันอัสฟะละมินกุมจงดูคนที่ต่ำกว่าท่านแล้วท่านจะสุขตลอดกาลเรื่องดุนยานะอย่าดูคนที่เจ๋งกว่าเราดูคนที่ต่ำกว่าเราและเราจะไม่มีคำว่าผิดหวังพี่น้องนะเราร้องไห้วันเดียวอีกคนร้อง2วันอัลฮัมดุลิลละห์ของเราเจ็บ1มันเจ็บ2อัลฮัมดุลิลละห์ของเรามีรถเก่าๆมันมีมอไซค์ของเรามีมอไซค์มันจักรยานของเรามีจักรยานมันเดินของเราเดินมันเป็นอัมพฤกษ์ของเราอัมพฤกษ์มันตายเออเราตายก็จบในโลกนี้มีคนต่ำกว่าท่านทุกที่พี่น้องอย่าไปดูคนที่เขาสูงนะที่สูงอย่าไปดูคนที่สูงกว่าชีวิตไม่สุขนะครับถ้าเรื่องดุนยาอย่าดูคนที่สูงกว่าเราญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับมีอะไรจะคำถามไหมฮะบางครับน้ำแดงไหมผมขอแก้ด้วยนะมีไหมครับบางคนฟังแล้วไม่อยากได้แล้วดุนยาเดี๋ยวเราจะได้สรุปรอมฎอนนิดนึงนะครับมีอะไรจะถามไหมฮะน้องๆ น่าจะไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวฉะนั้นท้ายนี้นะครับผมฝากเรื่องรอมฎอนนิดหนึ่งนะครับเพราะจากล็อกใครรอนครับอาทิตย์หน้าเราจะเข้ารอมฎอนแล้วสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้หน้าวันนี้วัยรุ่นเยอะหน่อยวัยรุ่นเยอะนะอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆวัยรุ่นมันต้องนั่งซบหน้านะผมถือว่าคนซบหน้าเป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าข้างหลังเอาละใช้ได้ใช้ได้วัยรุ่นนะเตือนบอกว่าวัยรุ่นนะวัยผู้ใหญ่เราไม่พูดอะไรเยอะนะแต่จะเตือนวัยรุ่นบอกว่าปีนี้นะครับกุรอานนะขอให้พัฒนามากกว่าปีที่แล้ววัยรุ่นบางคนเชื่อไหมพี่น้องไม่ได้อ่านกุรอานเลย1เดือนรอมฎอนที่ผ่านปีนี้ให้ได้กุนฮูสักต้นนะครับ
อินชาอัลเลาะห์นะเยอะแล้วเยอะแล้วท่านวัยรุ่นนะมันได้กุรอานอาจารย์ปีนี้ผมอ่านกุรอานได้1ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์สุดยอดแล้วเอากุรอานเดียวพอกุรอานเดียวพอเอาอันเดียวพอนะบอกทำไมขอน้อยจังอาจารย์ไม่อยากขอเยอะเดี๋ยวผิดหวังแล้วผมเชื่อว่าเด็กที่ไม่เคยอ่านกุรอานเลยนะได้กุรอานสักต้นปีนี้อินชาอัลเลาะห์ปีหน้าเดี๋ยวมันหมดยุซอัมมาขอแค่เริ่มแค่นั้นเองให้ปีนี้เป็นเผาหัวนะครับปีหน้าเราเอาจริงเอาจังใครยังไม่เคยนะไม่ดับนะแม่เดี๋ยวผมพูดนะอาจารย์จะไม่เลิกเลยบิสมิลลาห์แม่ไม่ดับซะแล้วนะแล้วก็เลยบอกว่าขอให้เริ่มนิดเดียวก็ยังดีนะครับแล้วเราชุมชนเรานะครับเวลาวันอีดอ่ะนะจริงๆเราสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องบรรยายอะไรนะถ้ามีเขาเรียกว่านี่พี่น้องร่วมมือด้วยช่วยกันนะครับจัดเลี้ยงละศีลอดอบอุ่นเลยพี่น้องและผู้ใหญ่ไม่ต้องทำงานอะไรนะเราเอาเยาวชนมาช่วยให้เยาวชนมาฝึกไม่ต้องตั้งโต๊ะด้วยเอาเสื้อปูนี่ริมทางเลยพอคนผ่านไปก็ทำอะไรกันว่าเลี้ยงละศีลอดของคนมุสลิมเวลาเราทำได้อาทิตย์ละครั้งก็พอนะมีตังไหมฮะมีตังไหมครับมีไหมคนมาบ่ทองจนหรือรวยมากรึเอารวยรวยผมไม่ให้แล้วนะ นะไม่ต้องเยอะนะอัลลอฮ์ไม่มีเนี่ยบอกข้อสังหารเราไม่พิสูจน์ได้บอกเลยบอกจะจัดเลี้ยงละสินอดถ้ายังไม่พอทีโอทีอีกชมรมใช่ไหมฮะมากรึพี่น้องจะเอากี่หมื่นอินชาอัลลอฮ์ไม่พออีกพี่น้องกรมทางยังช่วยของเราเนี่ยขอให้โบสถ์นะครับพี่น้องศูนย์กลางบอกให้พูดเองนะ จะได้ไม่พลาดถึงผมบอกว่าถ้าเราทำได้นะคือสร้างบรรยากาศนะอย่างน้อยละศีลอดอาทิตย์ละครั้งก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้วัยรุ่นมันสัมผัสบรรยากาศแล้วเวลาวัยรุ่นถือบวชนะเวลาเราเห็นอย่าทำเฉยไปจูบมันบ้างไปกอดมันบ้างอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์มาปีนี้ฉันได้3วันแล้วนะเขาบวชจะเข้า10สุดท้ายแล้วฉันได้3วันอัลลอฮ์ลูกมาอัลฮัมดุลิลละห์กำลังใจพี่น้องอย่าไปบอกอัลลอฮ์มึงเพิ่งได้3วันมึงดูไอ้มัดไอ้มัดลูกเพื่อนบ้านมันไม่ขาดเลยเกิดมันย้อนบ้างแล้วมาดูมาไอ้มัดมันอบรมลูกตลอดเลยเกมเลยเราอย่าเทียบลูกเรากับใครพี่น้องไม่ต้องไปเทียบเพราะเราก็ไม่ได้ดีเหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาให้กำลังใจบวชได้3วันมาแต่ต้องดูคนด้วยนะไม่ใช่ปีที่แล้วมันบวชได้เต็มปีนี้ผมมาบวชได้3วันมาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่แล้วนะไอคนที่ไม่เคยเลยอัลลอฮ์อันนี้เขาเรียกสายผีนะไม่ใช่เหล็กน้ำผีอยุธยานะพี่ตั้งแต่ในเมืองจนกลับบ้านวันนี้บวชได้3วันอัลลอฮ์ลูกมาแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในญะมาอ์ในมุกเกมเราให้กำลังใจพี่น้องสำคัญคือกำลังใจคำด่าวัยรุ่นมันได้มาเยอะแล้วนะเราให้กำลังใจกันและกันพี่น้องวัยรุ่นนะวัยรุ่นบวชไปนี่บางนะให้บางเป็นอามีนเลยนะอินชาอัลลอฮ์บางในบางกากูลคนดาว่าผมเลยนะมูอัฟกันลูกเขยนี่นะใช่ไหมใครนะครับบังจัดการเลยนะส่งไลน์ผมด้วยทำดูเลยนะไม่เราจะต้องการให้บรรยากาศละศีลอดไม่ใช่ไปอัดกันที่ศูนย์กลางเต็มเลยให้เขาเห็นว่าเราก็ทำได้อิหม่ามผมใจดีจะตายอิหม่ามไม่มาวันนี้ฝากสลามด้วยอิหม่ามไม่กล้ามากก็ได้ภรรยาอิหม่ามมาใช่ไหมครับอยู่ไหนฮะภรรยาอิหม่ามนะครับมาชาฝากสลามด้วยนะครับครับอิหม่ามใจดีผมเชื่อนะเวลาดูตารู้เลยนะครับเขาเลี้ยงแล้วฮะอาเลี้ยงแล้วก็ไปเลี้ยงด้วยกันเลยนะแต่ให้วัยรุ่นมันใช้แรงมันเยอะๆหน่อยบอกให้วัยรุ่นไปจัดการเลยนะเป็นแม่ร่วมด้วยช่วยกันเลยนะครับถ้ามันมีที่สุราแล้วเอาไปจับที่สุราเลยและให้กำลังใจวัยรุ่น
บอกไปเลยมึงไปช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้อะไรเลยให้มันเป็นแม่งานผู้ใหญ่นั่งกินอย่างเดียวไม่ต้องทำแล้วเรารุ่นใหญ่ไม่ต้องทำและบอกว่าวัยรุ่นทำได้อินชาอัลลอฮ์กำปองหมู่บ้านเราเปลี่ยนแน่นอนถ้าวัยรุ่นเปลี่ยนนะครับพี่น้องสังคมก็เปลี่ยนอย่าให้มัสยิดเป็นพิพิธภัณฑ์รวมคนแก่นะครับอย่านะพี่น้องผมไปบรรยายที่พังงานะทัวร์จีนมันลงเยอะบอกว่าระวังนะสุราเราถ้ารุ่นนี้ตายหมดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทัวร์จีนมาพวกเข้ามาถ่ายเลยพี่น้องกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะไม่มีคนละมานคนหนุ่มหายวัยรุ่นหายอย่าหายอินชาอัลลอฮ์ร่วมด้วยนะครับรอมฎอนนี้ขอให้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่คนไหนที่ยังไม่ที่ยังบวชได้น้อยไม่ใช่ไม่บวชนะบวชได้น้อยค่อยๆขยับนะมานะเอาละยังไม่ได้มันยังกินอยู่อย่ากินแบบเปิดเข้าส้วมอะไรไปกินหลังบ้านในป่าในเขาเราไปกินบางคนไม่บวชกินแบบนี้เลยทำชั่วนะผิดแล้วแต่ทำชั่วแบบไม่เกรงกลัวใครผิดหนักกว่าทำชั่วแอบยังดีกว่าทำชั่วเปิดเผยนะครับกุลุอุมมะติยะตุคุลุนันจันนะนบีบอกอุมมัตของฉันได้เข้าสวรรค์ทุกคนอิลลัลมุจาฮิรินมุจาฮิรินอัลกอมะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนทำชั่วแล้วเปิดผิดนะมันทำกันได้มั้ยปกติแต่ผิดแล้วเตาบัตอย่าไปโฆษณาคนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องปีนี้ขอให้เราเริ่มนะครับรอมฎอนของขวัญอันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ให้มาแล้วโอกาสในทำดีเยอะมากใครไม่เคยเตาบัตรอมฎอนอัลลอฮ์มัดชัยฏอนให้แล้วอัลลอฮ์มัดให้แล้วเราจะได้ชดกับคู่ต่อสู้ที่พิการแล้วถ้าเรายังแพ้คู่ต่อสู้พิการอีกแขวนนวมเถอะไอ้บังเอ้ยนะรอมฎอนเราได้ขี่บิ๊กไบค์แข่งกับคนขี่ Honda C รู้จัก Honda C มั้ยซุปเปอร์คัพนะถ้าบิ๊กไบค์ดูคติแพ้ซุปเปอร์คัพพี่น้องเอ้ยขายทิ้งเถอะอายคนอายเขาชัยฏอนหมดแรงแล้วพี่น้องรอมฎอนใครยังไม่ดีปรับตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะปรับได้ไม่หมด 100% แค่ปรับได้ 1% ท่านก็สุดยอดแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เรายืนหยัดต่อไปนะครับและเราได้เจอกันใหม่รู้สึกเดี๋ยวผมลงมาอีกทีพร้อมงวดปิซาด้าเลยอยุธยานะครับอยุธยาเสร็จบางบัวทองเลยนะเขาเรียกว่าพหุวัฒนธรรมเลยนะสารสัมพันธ์อโยธยากับสยามอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจะซักมุลอคอยรอนมากขอเราให้บารักัตดูนะบ้านหลังนี้ผมไม่รู้จักมาก่อนนะครับไม่รู้จักด้วยใครเจ้าของเลยนะไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้เจ้าของแต่ถามเจ้าของบ้านจริงๆเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าที่จอดรถเราตรงนี้จะกลายเป็นที่บรรยายได้เราไม่คิดมาก่อนแต่อัลลอฮ์ต้องการจะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่แก่เจ้าของบ้านจึงให้เกิดตรงนี้ขึ้นรักษามันไว้นะครับวันหนึ่งถ้าผมตายไปแล้วสิ่งนี้ก็จะยังมีอยู่ต่อไปวันหนึ่งเจ้าของตายไปแล้วรุ่นลูกขึ้นมาทำต่อมันจะมีต่อไปอินชาอัลลอฮ์อย่าหยุดนะพี่น้องงานศาสนาอย่าหยุดถึงแม้คนมาฟังคนเดียวเราก็ต้องบยานแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้มากันแบบนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นเขาเรียกกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งผู้จัดทั้งเจ้าของทั้งทีมงานทั้งผู้บยานเองทั้งหมดพี่น้องขอร้องให้บารักัตมากเพิ่มอีกเป็นทบเท่าทวีคูณไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะให้บ้านในสวรรค์แก่เจ้าของบ้านเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับและผู้ร่วมทุกท่านผู้เหน็ดเหนื่อยตลอดจนผู้นั่งฟังทุกท่านขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานหนทางอันง่ายดายในการเดินเข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์อามีนญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องทุกท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์